ทีมชาติไทยในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก U17 นะครับตอนนี้เนี่ยสรุปว่าเราเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบไปแต่สิ่งที่อยากรู้นั้นคือว่าทีมชาติไทยของเราชุดนี้เป็นยังไงบ้างพ่อครับเกมแรกกันเลยดีกว่าพ่อฮะทีมชาติไทยเจอเติร์กครับเกมนั้นเนี่ยเราชนะมา 2-0 แต่ว่ามันอึดอัดมากกว่าจะได้ประตูนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหลุ้นกันเหนื่อยคือเด็กไทยในชุดนี้มีความตั้งใจความมุ่งมั่นความขยันนะครับมีระเบียบวินัยทุกอย่างดีครบนะฮะแต่พอได้รับข่าวสารบ่อยๆทางโซเชียลมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงคิดว่าตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคิดเองตัวเองว่าเล่นอย่างเงี้ยมันถูกแล้วการที่นั้นการมีส่วนร่วมระบบทีมเวิร์คหายไปเขาเรียกว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือทีมชายชุดนี้ถามพ่อว่าคาดหวังไหมว่าเราจะต้องยิงได้มากกว่า13ลูกเจอบูไนใช่ฮะคาดหวังอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าชุดนี้มีหัวใจนักสู้จริงๆเพราะว่าต่อให้โดนนำต่อให้แบบสถานการณ์ไม่ดีแต่เขาเอาตัวรอดได้มาถึงนัดชี้ชะตาไทยอินเดียมันเป็นยังไงกันแน่ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังการแข่งขันเลยนะครับ เป็นภาพรวมนะครับทีมชาติไทยในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก U17 นะครับตอนนี้เนี่ยสรุปว่าเราเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบไปแต่สิ่งที่อยากรู้นั้นคือว่าทีมชาติไทยของเราชุดนี้เป็นยังไงบ้างพ่อครับคือถ้าพูดถึงตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมคุณนนท์พันธ์ล่ำซำตั้งไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายครับนะครับก็ได้3แต้ม3นัดเท่ากับ9แต้มครับเป็นที่1ในสายแล้วเข้ารอบครับนะฮะแล้วก็ถ้าตามเป้าหมายของโค้ชนะฮะผมก็ถือว่าเป้าหมายของโค้ชที่ผมว่าคนละครึ่งกับเป้าหมายของเทคนิคเนี่ยเทคนิคนี่ผมถือว่าไม่ถึงครึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเป็นผู้จัดการทีมก็ถือว่าตามเป้าหมายเพราะว่าคุณอนุรุตนาคาใสได้เป็นผู้จัดการทีมทั่วไปนะครับก็มาดูคือเช้าเย็นอยู่กับทีมตลอดอ่ะแล้วก็จัดกำลังมาส่งเสริมนะหงอาหารโภชนาการคือชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่มีความพร้อมมากที่สุดคือจะบอกนิดนึงนะครับว่าไอ้สิ่งที่พ่อพูดมาแบบนี้เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเฮ้ยมันน่าจะมีมันน่าจะเกิดแต่มันเพิ่งจะมาเกิดกับไอ้ชุดนี้นะพ่อใช่ครับชุดนี้ถือว่ามีความเรียบพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีจุดบอบบางเล็กๆที่อาจจะหลงลืมไปก็มีธรรมชาติของการทำงานอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แก้ไขแต่ถ้าภาพโดยรวมแล้วนี่ถือว่าทุกคนก็ต่างทำหน้าที่ได้ดีครับนะฮะแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างกันโค้ชก็ทำหน้าที่ได้ดีมากครับนะฮะแต่ผมคิดว่าในใจหัวใจโค้ชเนี่ยมีผ่านเข้ารอบก็จริงอ่ะแต่มีสิ่งต้องก็แก้ไข50ครับอีกอย่างนึงก็ต้องแก้ไขดี50แต่ของถ้าฝ่ายเทคนิคเลยฮะแก้ไขเนี่ยประมาณ75ครับแต่ดีใจ25เพราะมันผ่านเข้ารอบอันนี้เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเป็นหลังบ้านก็มีมุมมองที่แตกต่างเพราะเราเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายให้ข้อมูลแล้วฝ่ายมองภาพรวมนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆเล่นฟุตบอลไปก็มีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขโรงเรียนที่ส่งมาสนับสนุนในอะคาเดมี่ต่างๆโรงเรียนต่างๆก็ให้ความกรุณาอย่างดีให้มาเก็บตัวนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งองคาพยพเลยนะฮะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดของแต่ละเกมเนี่ยนะครับจะได้ทราบกันเนาะว่าแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะพ่อในแต่ละเกมแต่ว่ามันมีอยู่ภาพนึงครับพ่อฮะที่มันออกมาเนี่ยแล้วโอ้โหภาพมันจับนานฮะมันมีหยุดเนี่ยมันมีคนนึงฮะและอีกคนนึงนั่งพ่อฮะเขาดูเครียดมากเลยครับในการแข่งขันนะก็พ่อนี่แหละเอาเหรอผมไม่รู้คือพ่อเนี่ยหน้าเครียดมากเลยโอ้โหแบบเฮ้ยตอนนั้นเหมือนจะโดนนำด้วยแล้วก็เสมอแล้วค่อยมาผ่อนคลายตอนที่แบบเออ3-2สักทีอ๋อ2วันเจออินเดียครับคือเต็มเกมแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะฮะเจอเติร์กเมนิสถานก็อย่างหนึ่งเจอบูไนนี่ก็ถือว่าเป็นเกมรีแลกซ์แล้วมาเครียดจริงๆก็คือวันอินเดียจริงๆแล้วเติร์กก็เครียดอยู่แล้วนะครับแล้วอินเดียก็ถือว่าเครียดเยอะเพราะถูกนำไปนะครับแต่เป็นสถานการณ์ที่เครียดนี่มันมีหัวใจมันส่งไปหมดพ่อเครียดจริงๆใช่ไหมไม่ต้องถามฝ่ายเทคนิคนี่แหมคือมันมีปัญหาที่ฝ่ายเทคนิคถูกด่ากับโค้ชครับเราก็เครียดธรรมดาแล้วก็เป็นกองเชียร์น้องๆมากแสดงว่าชุดนี้คือเราตั้งความหวังไว้ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยคือทุกขบวนการของการทำงานของทีม17ปีชุดนี้มันผ่านขบวนการของสมาคมฟุตบอลมาอย่างถูกต้องนะครับว่ามีโครงการฟีฟ่าทะเลในดีมาจากโค้ชเขาเรียกว่าโค้ชเชียร์ก่อนถนัดเดินข่าวที่ดูแลตั้งแต่ทีแรกเพราะฟีฟ่าเขาดูแลเลยใช่รวมกับมิสเตอร์แคร์รีนะครับของฟีฟ่ามาแล้วก็มาร่วมกับคุณทรงยศกลิ่นศรีสุขผู้อำนวยการในอดีตที่ผ่านมาที่เมื่อในส่วนของ
นายกคัดเลือกนายกคราวที่แล้วคือพี่ออสนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นการโครงการต่อเนื่องกันมาแล้วพอเรามารับสารต่อเนี่ยมันก็มีดร.ชาญวิทย์ผลทวีแล้วมีผมเป็นคนดูแล 100% ฉะนั้นก็โดยการคัดสรรโค้ชก็มีการปรับเปลี่ยนโค้ชเป็นเสื้อจะเด็ดมาซึ่งฝ่ายเทคนิคตัวผมเองกับพี่หลังแล้วก็ทางนายกก็เป็นคนเลือกเข้ามาอ่ะเพราะฉะนั้นเกมแรกกันเลยดีกว่าพ่อฮะทีมชาติไทยเจอเตอร์ครับเกมนั้นเนี่ยเราชนะมา 2-0 แต่ว่ามันอึดอัดมากกว่าจะได้ประตูนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหลุ้นกันเหนื่อยชมเติร์กนะครับเติร์กชุดนี้ไปเก็บตัวที่ตุรกีนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วมีความคือเติร์กเนี่ยเก็บตัวแล้วตั้งใจสูงว่าทีมชุดนี้จะผ่านเข้ารอบไปให้ได้แล้วสไตล์การเล่นก็แตกต่างเพราะว่าเขาเล่นมาในส่วนของโซนพวกเขาเนี่ยเขาเล่นในลักษณะของการต่อบอลสั้นเคลื่อนที่ใช้จังหวะบิ้วอัพแต่พอมาเล่นกับไทยเขาเปลี่ยนเป็นไดเรกยาวทิ้งที่ว่างเตะหลังลายเตะหาพื้นที่เล่น1ต่อ1โจมตีเร็วแล้วเก็บบอล2ซึ่งพอเราคือต้องยอมรับว่าเด็กไทยตั้งตัวไม่ทันครับโค้ชก็มีการวางแผนที่เปลี่ยนไปคนละแบบเพราะเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นนะฮะอีกอย่างนึงเด็กไทยเนี่ยในวันแรกก็ต้องยอมรับว่าเล่นแบบอึดอัด1มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคือเด็กไทยในชุดนี้มีความตั้งใจความมุ่งมั่นความขยันนะครับมีระเบียบวินัยทุกอย่างดีครบนะฮะแต่พอได้รับข่าวสารบ่อยๆทางโซเชียลมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงคิดว่าตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคิดเองว่าเล่นอย่างเงี้ยมันถูกแล้วการฉะนั้นการมีส่วนร่วมระบบทีมเวิร์คหายไปเค้าเรียกว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือทีมชายชุดเนี้ยคือซ้อมตอนซ้อมเนี่ยดีมากเล่นตามแท็กติกพอแข่งจริงๆแล้วลืมวิธีการหมดไม่ใช่หมายความไม่ดีนะอันนี้เป็นหน้าที่ของโค้ชและฝ่ายเทคนิคจะต้องแก้ไขนะฮะแต่พอเขาลงไปแล้วเนี่ยมันลืมเล่นตัวเองด้วยตัวเองมากเกินไปมีความมุ่งมั่นความตั้งใจมากเกินไปจังหวะไหนจะควรเลี้ยงจังหวะไหนจะควรส่งในการแบบลักลั่นกันหมดแต่ถามว่าเอาตัวรอดมาได้ด้วยเหตุผลว่าเติมในสนามเหลือ10คนถ้าเหลือ11คนนี่ผมว่าโอกาสเสมอ0-0ก็มีเยอะหรือบางทีเผลอๆจะโดนได้ซ้ำไปหรือว่าเราก็สามารถที่จะยิงเขาได้คืออันนี้เป็นการวิเคราะห์ของฝ่ายเทคนิคแต่ประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีรายละเอียดในสนามมันค่อนข้างเยอะแต่น้องๆก็มีคือสำคัญที่สุดคือน้องชุดนี้มีความตั้งใจสูงมากนะครับมีส่วนร่วมกับเกมดีเพียงแต่ว่าเขาเป็นผ้าขาวที่ยังไม่รู้ว่าจะเต้นเล่นแบบไหนยังไงนะฮะดึงยังไงนิ่งตรงไหนเลี้ยงบางทีก็เลี้ยงสะพึดสะพือไม่รู้ว่าลายไหนสมควรเลี้ยงจังหวะไหนจะเลี้ยงจังหวะไหนจะส่งความเขาเรียกว่าการส่วนร่วมของทีมเวิร์กหายไปเลยนัดแรกแต่มาโชคดีในจังหวะที่เขาเหลือ10แล้วก็มายิงของไอ้ปรเมศละอองดีจะปั๊บแค่นั้นแล้วก็มาตามที่ลูกที่2ก็ถือว่าเป็นการที่แก้ไขทำให้เราโล่งใจไปเปาะหนึ่งอันนั้นเป็นจังหวะวันนั้นถือว่าเครียดพอสมควรว่าน้องเนี่ยซ้อมดีแต่มาเล่นคนละแบบอันนี้เป็นส่วนของที่ฝ่ายเทคนิคและโค้ชต้องแก้ไขแต่ต้องบอกว่าชุดนี้มีหัวใจนักสู้จริงๆเพราะว่าต่อให้โดนนำต่อให้แบบสถานการณ์ไม่ดีแต่เขาเอาตัวรอดได้ก็เป็นไอ้คำว่าหัวใจนักสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักฟุตบอลที่จะเกิดเป็นนักบอลอาชีพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชุดนี้มีทั้งหัวใจนักสู้มีทั้งจิตวิญญาณมีทั้งความมุ่งมั่นความทุ่มเทมีระเบียบวินัยคือทุกอย่างเขามีครบแต่องค์ความรู้ของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันยังน้อยนะฮะคิดเองเองวิธีคิดต่างๆเนี่ยมันบางทีมันหลงลืมเด็กๆ17ปีก็อย่างเงี้ยฮะนะครับเพราะว่าบางทีพอได้รับข่าวสารอะไรเยอะมันนึกว่าเขาทำถูกแล้วไงบางคน15บางคน15คือไอ้เหี้ยเราต้องเขาเป็นผ้าขาวเราต้องฝ่ายเทคนิคกับโค้ชต้องไปช่วยเขาแก้ไขช่วยบอกวิธีการเล่นโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิทยาในการที่จะบอกในการที่จะสร้างทีมในการที่จะทำให้เขาเล่นนำอยู่ในกรอบเพราะพวกนี้ทะเลทลายเป็นธรรมชาติตามวัยเล่นพอเล่นไปมีอารมณ์เล่นอารมณ์เล่นมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพวกอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขายังไม่ถึงตอนมันจะมีช่วงวัยรุ่นพอขึ้นไปนิดนึงจะมีช่วงจะรู้ใบเหลืองใบแดงแล้วช่วงนั้นจะเตะหนักจะเตะนะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของนักบอลจริงๆคือเราผ่านประสบการณ์มาเยอะครับน้องไม่ได้ผิดอะไรทั้งสิ้นแต่เรามีหน้าที่ไปช่วยน้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าพอนัด2เจอกับบูไนครับบูไนนี่ถือว่าเราต้องยิงให้เยอะเพราะว่าอินเดียนั้นยิงบูไนไป13ครับนะครับแล้วอินเดียไปชนะเติร์กมา 1-0 ถามพ่อว่าคาดหวังไหมว่าเราจะต้องยิงได้มากกว่า13ลูกเจอบูไนใช่ฮะคาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าทางผู้จัดการทีมพี่อนุรุตนาคาใสแล้วก็ทั้งเซอร์เจเด็ดก็บอกกับเด็กอยู่แล้วแล้วก็ทางฝ่ายเทคนิคก็คุยกันอยู่แล้วว่าเราต้องยิงเกิน13แล้วเราประเมินสถานการณ์แล้วบูไนเนี่ยต้องยอมรับว่าพลเมืองประเทศเขาเล็กคัดตัวมาน้อยและอย่างในคุณภาพของนักเตะของเขาเนี่ยต้องยอมรับไปเป็นอะคาเดมี่มันไม่ใช่เป็นทีมชาติมันเป็นแค่ลงอะคาเดมี่โรงเรียนนะฮะเราไม่ได้ดูถูกแต่ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวทั้งหมดเพราะว่าวันแรกเราเจอกับเติร์กเราถูกไปเหลืองไป6คนถ้าเราโดนไปเหลืองกับบูไนอีกนัดสุดท้ายเจออินเดียไม่ได้งานงอกก็ต้องพัก6คนทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กอยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะทำศักยภาพยิงได้เพราะว่าการประเมินนี้ไม่ได้ประเมินที่ผิดพลาดนะครับเป็นประเมินที่ถูกต้องเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือเด็กของบูไนต้องยอมรับหนึ่งความฟิตไม่มีการรวมตัวน้อยทีมเวิร์กไม่มีความสามารถเฉพาะตัวไม่มีคือของเขาไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะมาเล่นระดับชาติเลยฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปลี่ยนทั้งหมดทั้ง11คนแล้วเราก็คาดหวังว่ายิงมากกว่า13นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำงานได้ถูกต้องนะครับและแล้วเด็กก็ตอบโจทย์ได้ดีด้วยก็จะบอกว่าน้องๆคนที่ลงไปเนี่ยถือว่า
ทำผลงานได้โอเคเลยใช่ไหมพ่อเขาทุ่มเทตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่หนึ่งเราปล่อยคือสังเกตว่าระบบทีมเวิร์กก็มีบ้างแต่ความสามารถเฉพาะตัวเยอะเพราะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเหนือกว่าทีมบูไนสามารถเลี้ยงหนึ่งหนึ่งได้บางที2-1ก็ยังแหกไปได้เลยใช่บางที3-1เนี่ยมีที่บ้างเขายังวิ่งไปฉีกตัวได้เลยฉะนั้นเนี่ยไอ้เกมนั้นเป็นเกมที่ต้องโชว์ต้องโชว์ผ่อนคลายเรายินดีนะการจะโชว์การเลี้ยงกระชากลากเลยเนี่ยโอเคการส่วนร่วมของทีมมีไหมระบบของทีมมีแต่มันน้อยวันนั้นก็ใช้ความสามารถเยอะเหมือนกันแต่ละคนก็ใช้ความสามารถเยอะแยะมากมายครับมาถึงนัดชี้ชะตาไทยอินเดียมันเป็นยังไงกันแน่ครับพ่อการซ้อมเรามาใช้เวลาการเก็บตัวมา 2-3 เดือนนะฮะแล้วการเข้าแคมป์ต่างๆมีแคมป์1แคมป์2แคมป์3แคมป์3นี่เดือนนึง1 2นี่ประมาณ10กว่าวันที่การเก็บตัวทั้งหมดเลยมาเกิดไมควอเตอร์ที่6ควอเตอร์1 2ก็คือเติร์ดควอเตอร์แรกครึ่งหลังไม่เกิดไม่การซ้อมไม่เห็นผลเลยไม่ได้เอามาใช้เลยถือเพราะ10คนคอร์ทพอลมาเล่นกับบูไนอีก2ควอเตอร์3 4 3 4อันนั้นไม่เห็นแน่นอนใช้ความสามารถเฉพาะตัวพอมาควอเตอร์ที่5นะฮะเจอกับอินเดียก็ยังไม่ได้เล่นตามแทคติกของโค้ชเซอร์เจเดตที่ให้ไว้เพราะผมไปดูทุกวันดูตลอดเห็นมาเซอร์บอกว่ามันที่บอกไปมันทำไม่ได้เลยครึ่งแรกมาเล่นควอเตอร์ดีควอเตอร์ที่6ที่เล่นตามวิธีการที่โค้ชเขาใส่ไว้ให้คือถ้าเราแบ่งแยกเป็น6ควอเตอร์ควอเตอร์6ดีสุดถ้าซ้อมมาเดือน2เดือนเนี่ยมาเล่นควอเตอร์ที่4 5ทีสุดท้ายเท่านั้นเองไอ้ที่เหลือเนี่ยใช้ความสามารถใช้ความคิดใช้จินตนาการคือการร่วมเล่นน้อยระบบหายนะฮะการยืนเล่นเป็นกลุ่มหายคือเอาง่ายๆว่าน้องๆเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าติดเลี้ยงมากไปหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่าเลี้ยงอะเลี้ยงได้แต่ปีกจะเลี้ยงแบบไหนมิดฟิลด์จะเลี้ยงยังไงเวลาเลี้ยงไปแล้วหาพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำฝ่ายเทคนิคฝ่ายโค้ชต้องมาพูดคุยกันมาบอกน้องๆมาประชุมมาบอกวิธีการซึ่งน้องไม่ได้ผิดอะไรทั้งสิ้นน้องดีทุกอย่างเพียงแต่เรามีหน้าที่จะช่วยเขาดีมากยิ่งขึ้นให้เข้าใจรูปแบบมากขึ้นเจออินเดียก็ต้องยอมรับว่าวันเล่นกับอินเดียเราเสมอเข้ารอบเพราะประตูได้เสียดีกว่าเขาบอกว่าการเล่นบอลให้เสมอมันเล่นยากซึ่งมันเป็นแบบไหนจริงพ่อมันส่วนมากก็จะแพ้ใช่ว่าเล่นเสมอแพ้ตกรอบมันไม่รู้เพราะอะไรแล้วมันเข้าสูตรแบบนี้เวลาผมเป็นนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชมาแล้วก็มาเป็นฝ่ายเทคนิคก็เป็นสูตรแบบนี้หลายๆครั้งแล้วมันแก้ไม่ได้นะพ่อก็แบบเล่นด้วยความชะล่าใจด้วยความประมาทเสมออยู่แล้วครับหนึ่งความประมาทแน่นอนเขาเรียกว่าความประมาทบ่อเกิดแห่งความตายนะฮะมันก็มีบ้างในหัวใจเวลามันเสมอได้ก็เลยความเข้มข้นของเกมการจะเพรสการจะประตูต่างๆเนี่ยมันอาจจะเบาลงช้าลงวิธีการช้าลงนะครับเล่นเพื่อมั่นใจสูงนะฮะพอมันจะเขาเรียกว่ามันจะกลับมาฟื้นได้ตอนที่ถูกเขายิงขึ้นไปก่อนนะมันจะบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยไม่รอดแล้วเหมือนเขาเรียกว่าไฟลนก้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยมาเจอซึ่งเด็กก็ต้องบอกเลยว่าเขายังมีความเข้าใจในแบบนั้นอยู่นะซึ่งเราก็ต้องบอกเขาซึ่งการวางแผนไปเนี่ยต้องยอมรับว่าอินเดียเล่นดีมากอินเดียเนี่ยนัดหนึ่งนัดสองเล่นเขาต้องยอมรับว่าเขาเล่นกับพื้นต่อเคลื่อนจังหวะหมายเลข5หมายเลข6เซนเตอร์นี่ดีมากหมายเลข5นี่กัปตันทีมดีจริงๆมีหมายเลข13หมายเลข10ที่คุมแดนกลางแล้วก็มีหมายเลข8นะฮะเล่นปีกหมายเลข20เร็วมาก14พวกนี้จบตีด้านข้างดีคืออย่าถามชื่อนะพ่อเพราะมันเขาลงท้ายด้วยซิงทุกคนเลยพ่อนะฮะจะเป็นคุณซิงทุกคนเลยถ้าซิงในคนไทยชอบครับคนละอย่างครับคนละอย่างนะฮะนะฮะพอในลักษณะนี้โค้ชก็มีการวิเคราะห์นะฮะกับฝ่ายเทคนิคผมก็ได้คุยกับเซอร์เจเดตอยู่แล้วแหละนะพอวิเคราะห์ไปแล้วจะเลื่อนรูปแบบอะไรแล้วก็มาเบรนสตอร์มาพูดคุยเซอร์เขาก็มีแนวทางนะฮะเราก็ให้การสนับสนุนข้อมูลนะฮะส่วนเขาจะวางแผนแบบไหนยังไงก็เป็นส่วนของเขากับสตาฟก็มีพี่เชอร์รี่ที่เป็นผู้ช่วยเขาอีกมือพี่เชอร์รี่มาช่วยด้วยเป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยเป็นเอกพันธ์อินเตอร์เซนใช่ฮะอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยที่เข้าหูแล้วก็มีคนอื่นอีกมากมายแต่นี่เขาจะเป็นคู่หูที่เข้าช่วยกันแล้วก็มีโค้ชประตูโค้ชอัมรินยาวดำโค้ชทีมชาติไทยผู้สาประตูทีมชาติไทยก็มาเป็นโค้ชผู้สาประตูนะครับก็ถือว่ามีการเบนซอนแล้วก็ทำงานเพียงแต่ว่าพอวางไปแล้วมันครึ่งแรกมันใช้ไม่ได้เพราะน้องไปน้องครึ่งแรกมีความชะล่าใจเกินไปปล่อยให้คู่ต่อสู้เล่นมากเกินไปแล้วก็เอางี้ดีกว่าการร่วมเล่นน้อยก็กลับไปเหมือนกับนัดแรกที่เลี้ยงเยอะนะฮะเท่านั้นแหละพอนี้ก็เลยถูกพออินเดียได้จุดโทษแฟร์อินเดียได้จุดโทษนี่แฟร์เราไปเตะเขาเองเราลูกสองเขายิงดีมากนะฮะแต่เพียงเราว่าเราเข้ามาตีเสมอได้เร็วในนาทีที่พอเขายิงปั๊บเรากลับมาตีเสมอนะฮะจากเจ้าศิวกรหมายเลข17ครับนะฮะสอดขึ้นไปนะครับเข้าไปยิงนะฮะแล้วก็หลังนั้นอินเดียลูกสองเขายิงดีแต่พอพักครึ่งนี่สินะครับเซอร์เจเดตก็กลับไปบรรลัยเลยในห้องนะฮะได้มีการพูดคุยกันนะครับให้อยู่ให้เขากลับมาอยู่ในโลกของความจริงว่าคุณต้องเล่นในระบบที่เราบอกไปอย่าหลงลืม
น้องๆอาจจะหลงลืมเนี่ยบอลเด็กบางทีมันยากนะเพราะมันมีปัจจัยเด็กปัจจัยเยอะคือสมองเด็กมันมีคิดหลายอย่างบางทีลืมบางทีจำไม่ได้ใช่แบบมันอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีการบีบคั้นของคนดูการบีบคั้นของตัวเองสถานการณ์ที่คนสู้บีบคั้นนะครับสถานการณ์ที่กรรมการบีบคั้นทุกอย่างมันทำให้ลืมได้เพราะฉะนั้นโค้ชต้องเข้าใจเด็กใช่ไหมเข้าใจแล้วก็แข็งด้วยไม่มันไม่เหมือนผู้ใหญ่บางทีไม่ต้องเข้าใจต้องเทียบแล้วโหดแล้วก็มีความรักความเอ็นดูเป็นทั้งครูและโค้ชเพราะผู้ใหญ่นี่มันด่าได้เด็กไม่ได้ไม่ได้ด่าไปกระเจิงอีกกระเจิงอีกมันต้องมีวิธีการลูกล่อลูกชนมีวิธีการนะฮะซึ่งครึ่งหลังนี่กลับมาเป็นทีมชาติไทยชุด17ปีที่ซ้อมมา 2-3 เดือนโดยแท้จริงครับนะมีการร่วมเล่นที่ดีการเก็บบอล2ดีมีการสวิตช์ที่ดีการออกด้านข้างดีเพราะก่อนหน้านั้นจะเจาะแต่ทางลึกอย่างเดียวซึ่งเป็นปัญหาเจาะทางลึกก็เจาะไม่ผ่านเพราะเขาบีบด้านในหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขแล้วพอครึ่งหลังมาในส่วนของเจออินเดียก็เซอร์จะเดชไปพูดคุยแล้วก็ไปบอกแนะนำรายตัวแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งพระเดชพระคุณทั้งขู่ทั้งปอบทั้งว่ามันก็เลยทำให้ทีมกลับมาสู่ทีมชาติไทยชุด17ปีที่เหมือนกับครั้งแรกที่ไปเล่นชิงแชมป์อาเซียนในนัดแรกๆที่หลังจากเคยถูกเวียดนามนำมาเคยถูกมาเลย์นำมาแล้วกลับมาได้นะฮะจิตวิญญาณแบบนี้เราก็ต้องกลับมาใส่ซึ่งเด็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจมากมายแต่เราเป็นหน้าที่ที่จะบอกเขานะครับก็ทำให้มีผลสำเร็จในการกลับมาและสิ่งสำคัญที่เขามีอย่างที่บอกไว้เลือดนักสู้แพชชั่นวิชั่นอะไรต่างๆความมีวินัยต่างๆเขามีครบอ่ะนะฮะเพียงแต่ว่าความตั้งใจสูงแต่ความตั้งใจสูงมันก็เหรียญสองด้านสูงเกินไปทำให้เขามีความมั่นใจทำให้เขาเล่นผิดพลาดได้เพราะมันสูงเกินความจำเป็นในการเล่นนะครับแต่โดยภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าน้องๆทำให้คนไทยมีความสุขประสบความสำเร็จหน้าที่ต่อไปคือหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและโค้ชนะฮะแล้วก็ทางสมาคมจะมาแก้ไขให้เด็กชุดนี้แล้วก็รวมทั้งการบ่มเพาะเก็บตัวเพื่อเดินทางสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะครับครับก็ต้องบอกว่าอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับส่วนรายละเอียดนักเตะต่างๆเนี่ยผมว่ามีเยอะเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปยังไงต้องติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พะตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด